สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้ชมกันค่ะเหลือเชื่อสุดๆชาวเน็ตขุดประวัติฉีพิษเจอเกี่ยวพันกับจอมพลป.พิบูลสงครามทั้งคู่ถ้าจะพูดถึงละครที่รับความสนใจมากที่สุดในโลกโซเชียลขณะนี้ก็คงต้องยกให้กับเลือดข้นคนจางทางช่องวัน31ที่นอกจากฝีไม้ลายมือทางการแสดงขั้นเทพของนักแสดงรุ่นใหญ่ที่กินกันไม่ลงแล้วเหล่านักแสดงดาวรุ่งที่มาสร้างสีสันในเรื่องก็แจ้งเกิดไปตามๆกันหนึ่งในนั้นเห็นจะเป็น2หนุ่มอย่างเจเจกฤษณภูมิและไอซ์พาริสหรือพีทกับฉี2ลูกชายคนละแม่ของประเสริฐนอกจากรูปร่างหน้าตาที่พาสาวๆกรี๊ดแล้วรวมไปถึงฝีมือการแสดงที่เฉียบขาดไม่เบาจนนึกไม่ถึงว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่สำคัญยังมีเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยเมื่อชาวเน็ตเขาขุดประวัติทั้ง2หนุ่มแล้วพบว่าต่างก็มีส่วนเกี่ยวพันกับจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีของไทยที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดกันทั้งคู่โดยเว็บพันทิปได้โพสต์ถึงเรื่องนี้ไว้ว่า 1. เจเจเป็นเหลนโดยตรงของจอมพลป.คุณปู่เจเจเป็นลูกชายคนโตของจอมพลป.คือพลตรีอนันต์ส่วนคุณย่าเจเจคือหม่อมหลวงพร้อมศรีสนิทวงศ์ 2. ส่วนน้องไอซ์เป็นลูกเสี้ยวอังกฤษด้วยค่ะและเป็นเหลนโดยตรงของยศอินทระโกมาสุดอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์ในรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ